ประชาชนนะครับตั้งคำถามกับประเด็นรัฐบาลเปิดรับบริจาคนะครับก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาก็มาผมก็เลยมาอัดคลิปแล้วก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับถึงเรื่องของประเด็นนี้นะครับประเด็นที่รัฐบาลเปิดรับบริจาคกรณีที่จะไปบริจาคกับครอบครัวนะครับกับผู้ที่สูญเสียกับเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่มีคนร้ายนะครับบุกเข้าไปทำร้ายเด็กนะครับก็เป็นเหตุเศร้าสลดนะครับที่เราทราบกันอยู่ซึ่งช่วงแรกๆก็มีนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าให้ระวังนะครับให้ระวังเรื่องของการที่เปิดรับบริจาคที่มีมิจฉาชีพจะเปิดรับบริจาคอะไรแบบเนี้ยเป็นการระวังก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ออกมาเตือนกับประชาชนให้ประชาชนได้ทราบแต่ล่าสุดนี้นะครับก็มีประเด็นอีกนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยครับได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของรัฐบาลเปิดรับบริจาคนะครับรัฐบาลเปิดรับบริจาคให้กับครอบครัวผู้ที่สูญเสียให้กับคนที่สูญเสียเนี่ยคำถามก็โถถาโถมเข้าไปเลยนะครับผมว่าประชาชนหลายๆคนก็ถาโถมเข้ามาเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงเปิดรับบริจาครัฐบาลไม่มีงบตรงนี้เหรองบกลางไปไหนอะไรสารพัดมากมายที่คำถามโยนกลับไปหารัฐบาลนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีกับเหตุการณ์นี้ในการเปิดรับบริจาคเพราะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีหลายๆครั้งนะครับที่งบเนี่ยมันก็ไปทีนั้นทีนี้ตามที่เราทราบข่าวกันแล้วก็เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยรัฐบาลก็จะออกมาเปิดรับบริจาคแน่นอนครับก็มีคนส่วนหนึ่งที่จะบริจาคแต่มันก็เป็นคำถามนะครับจากคนส่วนใหญ่หรือจากหลายๆคนที่รู้สึกนะครับว่าเอ๊ะในการเปิดรับบริจาคของรัฐบาลเนี่ยมันเพราะอะไรและมันทำไมมันสมควรหรือไม่แล้วงบต่างๆนะครับที่รัฐบาลนะครับควบคุมงบต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบกลางงบนั้นงบนี้มันไม่มีงบที่จะมาช่วยเหลือเยียวยากับเหตุการณ์เหล่านี้เลยเหรอต้องออกมาเปิดรับบริจาคกับประชาชนแบบนี้เหรออันนี้ก็คือเป็นคำถามที่โยนย้อนกลับไปให้กับรัฐบาลและหลายๆคนก็คงจะอยากรู้ก็ลองดูครับมาพูดคุยกันนะครับแต่ขอให้พูดคุยกันอย่างสุภาพมีความเห็นนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างถ้าเราทุกคนได้หันหน้าคุยกันเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะไปในทางที่ดีและเป็นทิศทางทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับค่ะหลายคนนะครับคงมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้คิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับในการเปิดรับบริจาคของรัฐบาลในเรื่องแบบนี้ครับผม